เตือนคนไทยรับมือมหาฝนร้อยปีพระครูบาอริยชาติเตือนคนไทยรับมือมหาฝนร้อยปีพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตแห่งวัดแสงแก้วโพธิญาณอำเภอแม่สะรวยจังหวัดเชียงรายช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมาประเทศไทยเจอกับเหตุการณ์หลายๆอย่างวันนี้ท่านจึงได้ออกมาเตือนคนไทยช่วงระยะเวลานี้ควรเฝ้าระวังเหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติเรื่องของน้ำท่วมจะมีฝนตกลงมาปริมาณมากโดยเฉพาะทางภาคเหนือให้เฝ้าระวังโคลนถล่มดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากอาจจะทำให้ในหลายพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมได้อาจจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและอาจจะมีฝนตกหนักถล่มเป็นมหาฝนร้อยปีก็เป็นได้ก็คือมีปริมาณสะสมนับร้อยปีลงมาสู่พื้นที่ประเทศไทยช่วงนี้เฝ้าระวังสังเกตติดตามปริมาณน้ำให้ดีนอกจากนี้แล้วพระครูบาอริยชาติยังได้เตือนคนไทยที่คิดจะทำการค้าการลงทุนในช่วงนี้ว่าอย่าประมาทให้มีสติหากชะลอได้ก็ควรชะลอเอาไว้ก่อนเพราะประเทศไทยสถานการณ์โควิด-19 ก็เพิ่งคลายตัวประเทศไทยเรารวมถึงนานาประเทศทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจไปตามๆกันทั้งการระบาดรวมไปถึงสงครามด้วยขอให้รอจังหวะและโอกาสมาถึงอาจจะปลายปี65หรือต้นปี66นั้นก็จะมีแนวโน้มทิศทางการค้าการลงทุนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนพระครูบาอริยชาติยังได้บอกมายังประชาชนทั้งหลายช่วงนี้ให้ใช้จ่ายกันโดยเฉพาะการใช้จ่ายในครัวเรือนควรจะมีการระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างยิ่งควรมีสติในการใช้เงินเพราะคนไทยยังมีปัญหาอีกมากด้านปัญหาสภาพคล่องทางการเงินภายในครัวเรือนใช้เมื่อจำเป็นใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดเราจะรอดจากวิกฤตในครั้งนี้ไปได้และในวันนี้ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานข้อมูลขัดและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงเตือน18จังหวัดเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเช็คเลยอำเภอไหนบ้างอาจจะเป็นดังที่ครูบาอริยชาติท่านได้เตือนไว้ภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนคืออำเภอเมืองและอำเภอปางมะผ้าจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอฝางจังหวัดเชียงรายได้แก่อำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่จันจังหวัดน่านได้แก่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่อำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้ออำเภอศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดเลยได้แก่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดชัยภูมิได้แก่อำเภอคอนสารและอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดราชสีมาได้แก่อำเภอวังน้ำเขียวและอำเภอปากช่องส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดนครนายกอำเภอเมืองและอำเภอปากพลีจังหวัดปราจีนบุรีได้แก่อำเภอนาดีและอำเภอกบินบุรีจังหวัดจันทบุรีได้แก่อำเภอเมืองอำเภอขลุงและอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดตราดได้แก่อำเภอบ่อไร่และอำเภอเขาสมิงจังหวัดนนทบุรีได้แก่อำเภอเมืองและอำเภอปากเกร็ดจังหวัดปทุมธานีได้แก่อำเภอคลองหลวงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดสมุทรปราการได้แก่อำเภอเมือง
อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงถึงกรุงเทพมหานครส่วนภาคใต้คือจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่อำเภอพิปูนอำเภอลานสกาและอำเภอพรหมคีรีจังหวัดระนองได้แก่อำเภอเมืองอำเภอกระบุรีอำเภอละอุ่นและอำเภอกระเปอร์พื้นที่เฝ้าระวังเขตน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่ภาคเหนือคือจังหวัดลำพูนอำเภอบ้านโป่งอำเภอลี้และอำเภอบ้านทิจังหวัดลำปางได้แก่อำเภอเมืองอำเภอกอกข่าและอำเภอส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังได้แก่จังหวัดเลยจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอคล้องชัยจังหวัดขอนแก่นได้แก่อำเภอหนองสองห้องอำเภอมัญจาคีรีอำเภอแวงใหญ่และอำเภอชุมแพจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดมหาสารคามจังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสระแก้วจังหวัดชลบุรีได้แก่อำเภอศรีราชาอำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบจังหวัดระยองได้แก่อำเภอเมืองและอำเภอแกลงจังหวัดจันทบุรีได้แก่อำเภอเขาคิจกูฏอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามอำเภอแก่งหางแมวและอำเภอมะขามส่วนพื้นที่เฝ้าระวังหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งได้แก่ภาคกลางจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการนนทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และกรุงเทพมหานครส่วนภาคใต้คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลแต่อย่างไรก็ตามขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษอุบัติภัยจากไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังการขับขี่ยานพาหนะบริเวณที่มีน้ำไหลผ่านทางรวมถึงงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีถ้ำที่มีน้ำท่วมขังและน้ำตกที่น้ำไหลเชี่ยวย้อนมาถึงประวัติของครูบาอริยชาติท่านเป็นใครทำไมถึงได้ออกมาเตือนให้ทุกคนได้เฝ้าระวังกันประวัติของครูบาอริยชาติอริยจิตโตวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายครูบาอริยชาติท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่9เดือนมกราคมปี2524ที่บ้านปิ่งน้อยอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ในวัยเยาว์ของท่านมีผิวพรรณผุดพองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าเด็กในวัยเดียวกันท่านเรียนหนังสือเก่งมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีเด่นและมีนิสัยสงบรักสันโดษไม่เบียดเบียนสัตว์และมักจะนำดินเหนียวมาปั้นเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆองค์เล็กๆอยู่เสมอจนเพื่อนท่านล้อท่านว่าเล่นเป็นตุเป็นตะเจ้าบ้างก็มีท่านชอบไปวัดฟังธรรมการชอบไปวัดนี่เองทำให้ครูบาจันทิปยานวิสาโลอดีตเจ้าวาดวัดชัยชนะตำบลประดู่ป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนได้มองเห็นแววของเด็กชายอริยชาติว่าเป็นผู้มีบุญบารมีวาสนาดีสมควรสืบสานต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสถาพรในวันข้างหน้าท่านจึงได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้โดยเฉพาะอักษรล้านนาและเด็กชายอริยชาติท่านก็สามารถเรียนอ่านเขียนได้อย่างรวดเร็ว
เพียง 1-2 วันเท่านั้นครูบาจันติปซึ่งเป็นผู้สืบทอดวิชาเวทมนต์คาถาอาคมอยู่ยงคงกระพันจากครูบาชุ่มโพธิอดีตเจ้าวาดวัดชัยมงคลตำบลประดูป่าอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจึงถ่ายทอดวิชาเวทมนต์คาถาอาคมให้เด็กชายอริยชาติก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วสามารถจันอักขระเลขจันแทนครูบาจันติปได้ในระยะเวลาต่อมาเมื่อครูบาจันติปชราภาพลงมากการกระทำตะกรุดวัตถุมงคลเด็กชายอริยชาติได้เป็นผู้ที่ทำเองปรากฏว่าเกิดประสบการณ์ในความแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นที่อัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งและเมื่อท่านได้อายุ17ปีศึกษาอยู่ชั้นมัธยมที่4ท่านก็ได้ตั้งแรงปรารถนาที่แรงกล้าหันหน้าเข้าสู่ร่มกาสาวพัสในพระพุทธศาสนาพอท่านได้มีโอกาสไปกราบนมัสการครูบาวัดบ้านเด่นครูบาวัดบ้านเด่นได้แนะนำให้บวชมองดูแคล้วคล้ายคนมีบุญวาสนาในพระพุทธศาสนาไม่ช้าก็เร็วแน่นอนครูบาอริยชาติตอบรับทันทีและนำเอาคำพูดของครูบาวัดบ้านเด่นมาปรึกษากับพ่อแม่ทางพ่อแม่ของท่านก็อยากให้ท่านได้เรียนหนังสือต่อไปเพื่อเรียนจบออกมาจะได้ทำงานทำคุณประโยชน์ให้กับโลกให้กับสังคมอย่างไรก็ตามดังความปรารถนาที่ท่านมีอยู่จึงตัดสินใจครั้งสุดท้ายเข้าไปกราบเท้าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดพร่ำพรรณนาว่าบุญคุณของพ่อแม่นั้นใหญ่กว่าฟ้าล้นกว่ามหาสมุทรอันคุณพ่อนั้นมีคุณมากกว่าพื้นพระสุธาเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดมาให้เลือดเนื้อและชีวิตแต่ตามแนวความคิดของตนปรารถนาความสงบสุขให้อยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาและเมื่อพ่อและแม่ไม่อาจทัดทานจึงอนุญาตบวชตามความปรารถนาของลูกทำให้ท่านเกิดเป็นปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งหาที่ไม่แล้วก็จะเอาผ้ากาวสาวพัสเป็นเรือนตายที่จะห่อหุ้มกายไปตลอดชีวิตจะขอศึกษาพระธรรมวินัยขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้ลึกซึ้งจนกว่าจะหมดลมหายใจสมกับที่ได้เกิดมาเป็นพุทธบุตรแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะผู้ประเสริฐจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรกับครูบาเทืองนาทาสีโลวัดเด่นสลีเมืองแกนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงซึ่งถือเป็นครูอาจารย์ที่ท่านเคารพเป็นอย่างยิ่งจนมีความเข้าใจท่องแท้เมื่อศึกษาอยู่กับครูบาเทืองเป็นเวลาพอสมควรจึงแสวงหาความรู้ในด้านอื่นเช่นด้านเวทมนต์คาถาอาคมเพิ่มเติมจากที่เคยร่ำเรียนมาจากครูบาจันติปในสมัยยังไม่ได้บรรพชาจนถือได้ว่าในเรื่องวิชาอาคมมิได้เป็นรองใครแต่ครูบาท่านยังไม่ย่อท้อในการเรียนรู้ยังหาความรู้ทางด้านวิชาอาคมอีกพระอาจารย์ที่ครูบาอริยชาติให้ความเคารพนับถือคือครูบาอินตาวัดห้วยไซจังหวัดลำพูนครูบาอินตาวัดวังทองจังหวัดลำพูนโดยเฉพาะครูบาอินตาท่านมีเมตตาสูงเก่งในเรื่องภพทรัพย์โชคลาภท่านมักจะบอกญาติโยมเสมอให้มานมัสการครูบาอริยชาติถือว่าท่านมีวิชาอาคมที่แก่กล้าไม่เป็นรองจนกระทั่งชื่อเสียงของท่านดังกระชอนไปทั่วภาคเหนือจึงมีศิษยานุศิษย์จากจังหวัดน่านมานิมนต์ให้ไปโปรดญาติโยมทางจังหวัดน่านและที่จังหวัดน่านนี่เองก็ได้สร้างกิตติคุณให้ท่านเป็นอย่างมากในการใช้สรรพวิชาทั้งหลายแก่บรรดาญาติโยมผู้ได้รับความทุกข์ร้อนหลายสิบรายจนชื่อเสียงกว้างไกลมีผู้ขานนามว่าหลวงพ่อเนนวัตถุมงคลที่ท่านสร้างมีชื่อเสียงมากเช่นปรอดและดาบเป็นต้นต่อมาเมื่ออายุครบ20ปี
จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดพัทธสีมาชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนมีพระครูพัทรปัญญาธรวัดศรีสุพรรณจังหวัดลำพูนอุปัชฌาย์ได้รับฉายานามว่าอริยจิตโตครูบาอริยชาติอริยจิตโตจำพรรษาอยู่วัดพัทธสีมาชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนหลังจากที่ท่านได้อุปสมบทแล้วท่านได้มุ่งเน้นในการปฏิบัติธรรมเป็นหลักสำคัญแต่ญาติโยมผู้ที่ได้รับประสบการณ์ในวิชาคาถาอาคมแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมก็หลั่งไหลมาเป็นลูกศิษย์ไม่ขาดสายจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายต่อมาท่านได้รับการอาราธนาจากญาติโยมอำเภอแม่สะรวยจังหวัดเชียงรายให้มาจำพรรษาณวัดพระธาตุดงสีมาตำบลแม่พริกอำเภอแม่สะรวยจังหวัดเชียงรายเมื่อครูบาอริยชาติได้มาจำพรรษาอยู่ท่านก็ได้ทำการบูรณะก่อสร้างอย่างรุดหน้าแต่อย่างไรก็ตามถาวรวัตถุอื่นๆเช่นองค์พระธาตุซึ่งเก่าแก่ทรุดโทรมเอียงลงมาและพระอุโบสถฐานเริ่มลงรากฐานในการก่อสร้างทรงต้องใช้ทุนทรัพย์เป็นจำนวนมากในการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์แต่ครูบาท่านได้ยึดหลักการปฏิบัติตามเจโตปนิธานที่ได้ตั้งไว้ในการมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธศาสนาครูบาท่านก็จะพยายามนำญาติโยมศรัทธาผู้ใจบุญบูรณะก่อสร้างตามกำลังศรัทธาพร้อมทั้งได้ทำการประพฤติปฏิบัติธรรมของศรัทธาสาธุชนโดยทั่วไปจึงมีผู้คนทุกที่สานุทิศต่างหลั่งไหลมาไม่ขาดสายแต่ในละวันจะมีเข้ามากราบนมัสการไม่น้อยกว่า10คณะส่วนใหญ่ครูบาท่านก็จะอบรมสั่งสอนญาติโยมที่มากราบนมัสการตามพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักนอกจากนี้แล้วครูบาอริยชาติท่านก็ยังเป็นผู้อนุรักษ์โบราณวัตถุทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยท่านก็ยังส่งเสริมด้านการศึกษาโดยให้ทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนเพื่อช่วยเสริมสร้างสรรค์การศึกษาแก่เด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์การปฏิบัติเช่นนี้ก็เพราะว่าครูบานั้นท่านยึดถือจารีตปฏิบัติตามครูบาอาจารย์อีกด้วยปัจจุบันนั้นท่านได้มาสร้างวัดแห่งใหม่ชื่อวัดแห่งแก้โพธิญาณบนพื้นที่เนินเขาที่สวยงามที่บ้านป่าตึงจำบนเจดีหลวงอำเภอแม่สะรวยจังหวัดเชียงรายครูบาท่านนั้นเป็นนักบุญแห่งแดนล้านนาปัจจุบันท่านพำนักสร้างวัดแสงแก้โพธิญาณจังหวัดเชียงรายซึ่งมูลค่าวัดที่ท่านจะสร้างทั้งหมดเป็นเงิน300ล้านบาทท่านตั้งใจให้เป็นแดนธรรมแดนทิพย์แห่งเมืองเหนือวัดแสงแก้วโพธิญาณต้องอยู่บนเขาไม่สูงนักตามหลักห่วงจุ้ยก็ถือว่าวัดท่านมีภูมิประเทศตั้งบนหลังเต่าสวรรค์หรือใครได้มาเที่ยวมาอยู่มากราบมาไหว้ก็จะร่ำรวยเงินทองอายุยืนยาวและไม่มีโรคภัยวัดท่านสวยงามอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอากาศดีมากๆครูบาอริยชาตินั้นท่านมีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วประเทศในเหตุที่ท่านอยู่กรรมเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา7วัน7คืนการเข้านิโรธสมาบัตินี้ตามคัมภีร์ของพุทธศาสนาฝ่ายล้านนาชื่อว่าพระอริยบุคคลระดับพระอนาคามีขึ้นไปเท่านั้นที่ทำได้เพราะถ้าเข้านิโรธะเต็มกำลังไม่ฉันไม่พูดไม่จานั่งภาวนาตลอดเป็นเวลา7วัน7คืนเหนือเวทนาทั่วไปที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้แต่สำหรับครูบาอริยชาติท่านเรียกการนิโรธะของท่านว่าการอยู่กรรมซึ่งจะกระทำในวันเข้าพรรษา
โดยให้ปลูกกระโจมมุงด้วยหญ้าแฝกบริเวณด้านนอกโดยรอบกระโจมทั้ง4ทิศปักไม้มงคลเป็นเขตสังขาวาสเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจทั้งหลายอมนุษย์ทั้งหลายมิให้เขาเข้ามาในบริเวณกระโจมนิโรธได้ภายในกระโจมได้ขุดหลุมลึก50เซนปูรองด้วยหญ้าขาแห้งเพื่อให้ครูบาเข้าไปนั่งภาวนาอยู่กรรมโดยท่านจะนั่งภาวนาในกระโจมนี้นาน7วัน7คืนไม่พูดไม่คุยไม่ฉันอาหารหนักฉันแต่เพียงน้ำสะอาดที่กรองผ้าขาวบางเนื้อละเอียด7ชั้นเท่านั้นการอยู่กรรมทุกปีจะมีชาวบ้านและพระสงฆ์จากวัดต่างๆผัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าดูแลด้านนอกกระโจมและรอที่จะใส่บาตรครูบาในวันออกจากนิโรธะเมื่อครบ7วันเพราะเชื่อกันว่าใครได้ใส่บาตรครูบาในวันแรกที่ออกจากนิโรธะอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาเลยทีเดียวนับว่าเป็นอานิสงส์ผลบุญแกร่งมาก